สุดทนแจงจับอดีตสามีมีชู้ทั้งที่รูกเพึ่งคลอด้ด้เ็ดวัน วันที่26เมษายนในโลกออนไลน์กำลังพูดถึงกรณนนีสาวรายหนึ่งที่ได้โพสต์ระบายความเจ็บปวดจากการที่ถูกสามีที่เพิ่งแต่งงานและมีลูกด้วยกันทำร้ายจิตใจตอนนี้ลูกอายุได้เพียง4เดือนเท่านั้นแต่ฝ่ายหญิงต้องตัดสินใจจบชีวิตคู่เพราะฝ่ายชายเจ้าชู้ซ้ำเมื่อบอกเลิกกับถูกคมคูสารพัดทั้งโพสต์รูปปืนคู่โพสต์ด่านในเฟซบุ๊กและปล่อยคลิปอนาจาร์ลงโซเชียลโดยหญิงผู้เสียหายรายนี้ได้เปิดเผยว่าเธอคบกับแฟนคนดังเก่าวมา5ปีตลอดเวลาที่คบฝ่ายชายมักจะนอกใจและเจ้า าตัวก็จับได้เสมอแต่ก็ถูก e อีฝ่ายง้อจนกลับไปคบใหม่ แต่ก็ยังนอกใจอยู่เรื่อยๆจนมีครั้งหนึ่งเจ้าตัวทนไม่ไหวตัดสินใจบอกเลิกจึงถูกขู่และปล่อยคลิปที่มีอะไรกันทําให้ต้องกลับมาคบกันอีกครั้งเพราะอายและสงสารพ่อกับแม่หากรู้เรื่องนี้ทั้งนี้หลังกลับมาคบกันตนก็เกิดตั้งท้องซึ่งตอนท้องอยู่ก็ถูกจับได้เรื่อยๆว่าฝ่ายชายนอกใจจนคลอดลูกได้แค่7วันก็จับได้อีกครั้งคราวนี้ตัดสินใจเลิกเด็ดขาดฝ่ายชายก็ยังขู่จะปล่อยคลิปแต่ครานี้เจ้าตัวตัดสินใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นและหลังเลิกมา2เดือนอีกกฝ่ายย็ังตาม้อ พอไม่กลับไปก็โพสร,รูปปืนข่มขู่โพสด่าเสียเสียหายหายและเอาคลิปไปส่งให้เพื่อนตามที่ขู่ไว้จริงๆอย่างไรก็ตามผู้เสียหายได้มีการแนบหลักฐานต่างๆที่อดีตสามีเอาไปโพสตด่าและเอาคลิปไปปล่อยทั้งที่เคยแจ้งพรบอรคอมก็ยังไม่เคยกลัวซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจที่จะแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุดโพสต์ดังกล่าวเป็นที่สนใจโดยมีคนเข้ามาให้กำลังใจเธอจำนวนมากและแนะนำให้เธอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด